สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสนะครับที่2นะครับ2กรกฎาคมแล้วนะครับก็อากาศโดยรวมก็ดีนะครับเมื่อวานโอ้โหฝนตกหนักมากเลยเห็นไม่ตกมาหลายวันนะครับเมื่อวานแถวบ้านผมนี่ตกแบบรุนแรงมากๆเลยครับแถวบ้านท่านอื่นเป็นไงบ้างครับฝนตกหนักไหมน้ำท่วมไหมนะครับโอ้เพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดเรียนกันแล้วนะครับใครไปส่งลูกส่งหลานอะไรเงี้ยรถน่าจะติดพอสมควรนะแถวไหนน้ำท่วมก็ส่งข่าวกันได้ครับว่าแถวไหนน้ำท่วมบ้างอะไรเงี้ยใครอ่านจะได้รู้แบบหลบเลี่ยงเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาให้เกร็ดความรู้เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนิดนึงนะครับก็คือเรื่องประจำเดือนที่ขาดหรือประจำเดือนที่มาไม่ปกติถามว่าคุณผู้ชายฟังได้ไหมฟังได้นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายฟังเนี่ยคุณผู้ชายก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคุณผู้หญิงขึ้นมาทันทีเลยว่าแบบนี้มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยสังเกตภรรยาหรือคนที่เรารักได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอเป็นเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ชายแบบไม่จำเป็นต้องฟังหรือเป็นเรื่องผู้ชายแล้วผู้หญิงไม่ฟังสามารถฟังได้แล้วก็สามารถนำไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานอะไรเงี้ยก็ดูได้หมดนะครับก็คือประจำเดือนขาดหรือประจำเดือนมาไม่ปกติเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าประจำเดือนเนี่ยเกิดจากเยื่อบุมดลูก ที่มันหมดอายุนะครับคือที่มันแบบตายและเซลล์มันตายแล้วมันก็หลุดลอกออกมาพร้อมกับเลือดนะครับซึ่งจะออกมาทุกเดือนนั่นแหละเดือนก็ทุก21วันถึง36วันนะครับนับตั้งแต่วันเริ่มมีประจำเดือนไปนะครับจนไปเริ่มมีอีกครั้งหนึ่งนะครับ21ถึง36วันถ้าเขาเรียกว่านานกว่านี้ก็จะเริ่มเรียกว่าเฮ้ยมีภาวะมีปัญหาแล้วแต่นานแค่ไหนล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดประจำเดือนประจำเดือนไม่มาเลยนะครับมากกว่า3เดือนนะครับให้ถือว่าขาดประจำเดือนนะครับแต่ถ้า 1-2 เดือนเนี่ยให้รอดูก่อนได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะต่างๆในร่างกายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็อาการผิดปกติของประจำเดือนยังมีครับเช่นออกมากกว่าปกตินะครับต้องใช้ผ้าอนามัยแบบมากกว่าเดิม 2-3 เท่านะครับหรือออกน้อยมากผิดปกติหรือออกแบบกระปิดกระปอยออกไม่ตรงรอบเดือนอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันซึ่งเราอาจจะต้องหาสาเหตุกันไปนะครับเพราะว่าการปล่อยให้ประจำเดือนผิดปกตินานมากๆเนี่ยจะมีผลหลายอย่างนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของกระดูกเรื่องของฮอร์โมนเพศต่างๆนะครับมีหลากหลายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นจริงๆก็ควรจะต้องรีบรักษาหรือรีบพบแพทย์นะครับสาเหตุเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสาเหตุแรกนะครับอันนี้สาเหตุแบบเป็นสาเหตุที่ดีนะครับก็คือการตั้งครรภ์นั่นเองเนี่ยเรื่องปกตินะครับว่าถ้าตั้งครรภ์ก็จะไม่มีประจำเดือนนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่คิดว่าน่าจะตั้งท้องเนี่ยก็ให้คิดไปถึงสาเหตุนี้ก่อนนะครับอันที่สองก็คือภาวะความคิดครับถ้าเกิดมีความเครียดความกังวลนะครับหรือว่าเป็นโรคเขาเรียกโรคเครียด anxiety disorder เนี่ยก็จะทำให้ฮอร์โมนโดยรวมผิดปกติซึ่งจะทำให้ตัวประจำเดือนเนี่ยมาผิดปกติเช่นกันนะครับอันที่สามครับใช้ยาคุมกำเนิดนานมากเกินไปนะครับบางคนทานยาคุมที3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีก็ทำให้ประจำเดือนเนี่ยเริ่มขาดห่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หายไปเลยพอถึงจะหยุดยาคุมแล้วก็ยังมีภาวะที่ประจำเดือนเนี่ยขาดหายเป็นช่วงระยะเวลานานอันนี้ก็อาจจะต้องแวะมาตรวจดูกันนิดหนึ่งข้อที่4ครับช่วงให้นมบุตรอันนี้ก็จะไม่มีประจำเดือนนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วนี่คลอดลูกแล้วนี่ทำไมยังไม่มีประจำเดือนก็เพราะว่ายังให้นมบุตรอยู่นะครับอาจจะเป็นช่วงให้นมช่วงหลังคลอดหรือผู้ป่วยที่พึ่งแท้งลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันนะครับที่ประจำเดือนก็ยังขาดอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับต่อมาครับก็คือวัยทองนะครับเป็นวัยสดใสนะอายุ 40-59 ปีนะครับซึ่งช่วงระยะเวลามันยาวเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดช่วงไหนบางคนก็เร็ว40บางคนก็55นู่นกว่าจะเริ่มขาดประจำเดือนนะครับก็เนื่องจากเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็รังไข่เนี่ยเริ่มไม่ทำงานแล้วนะครับก็ตามอายุเนาะต่อมาข้อ6ครับก็น้ำหนักครับที่มากไปหรือน้อยไปถ้ามากไปเนี่ยมันก็จะผลิตเอสโตรเจนผิดปกตินะครับถ้าน้อยไปเนี่ยก็ขาดสารอาหารที่จะไปกระตุ้นให้ไข่ตกข้อที่7ครับออกกำลังกายมากเกินไปก็คือเสียไขมันมากเกินไปไขมันเนี่ยจำเป็นนะครับในการที่จะผลิตฮอร์โมนต่างๆนะครับก็ทำให้ประจำเดือนผิดปกติแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือโรคต่างๆเช่นโรคไทรอยด์โรคตับอ่อนโรคต่อมหมกไตถุงน้ำรังไข่เยอะแยะเลยอันนี้ก็คือสาเหตุของประจำเดือนที่มาขาดหรือมาผิดปกตินะครับก็คือถ้าเกิดใครขาดเกิน3เดือนก็แนะนำให้พบแพทย์ครับ